หลายคนรู้จักน้องโดมอยู่แล้วเสียงดีมากนะฮะคนไหนโดมฮะคนนี้โดมนี่เองน้องเองนี่โดมและป๋าเต็ดครับครับไม่ใช่ไม่ใช่ป๋าเต็ดครับพี่ก้องปิยะสวัสดีครับจะเหมือนอีกกี่คนบนโลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์คล้ายกันแต่ความกวนแตกต่างกันอันนี้คือพี่ชายน้องโดมและก็น้องชายน้องบอลชอนเขาเนี่ยเป็นนักร้องที่ไปคว้าโอกาสในรายการหาคู่ดูเอทมาโอ้นี่คือเข้ารอบสุดท้ายเลยใช่ครับเสียงไม่แพ้กันแต่วันนี้ทั้งคู่ต้องช่วยกันนะฮะครับเพื่อไปชิงเงิน100,000นะครับครับผมผู้ชมครับทีมขอไข่นะฮะก็เป็นครอบครัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คือตัวติดกันตลอดเวลาเลยอ่ะพี่ดานคุณอย่าพูดให้มันคุมเครือคุณเชิญเข้ามาดีกว่าผู้ชมครับทีมขอไข่ครับต้อนรับนะฮะคุณแพรวคณิตกุลและคุณฟลอยณัฐพงษ์เดี๋ยวนะคุณแพรวคุณเอากระเป๋ามาทำอะไรครับเนี่ยกระเป๋าส่วนตัวค่ะก็ต้องเอามาเองกระเป๋าส่วนตัวคุณจะไปฝากคนอื่นก็ไม่ใช่กระเป๋าส่วนตัวนี่ครับแบกมาทั้งรายการเลยนะนี่จะบอกให้ฟังนะว่านอกจากเราเป็นครอบครัวกันเดียวกันแล้วเนี่ยแพรวยังครอบใจผมมาอยู่ด้วยนอกจากเรามากันแล้วเนี่ยแพรวเป็นแฟนผมใช่ไหมฮะครับผมยังมีแฟนคลับส่วนตัวมาด้วยโอ้ยใครอ่ะใครอ่ะมีแฟนคลับส่วนตัวเดี๋ยวขอแฟนคลับก่อนได้เลยครับแฟนคลับเอามาถือที่สนามไปครับนี่ทำมาเพื่อรายการนี้เลยนะเนี่ยครับผมคุณเดอะสตาร์เดอะสตาร์แฟนคลับคุณอยู่ไหนแฟนคลับคุณนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราแจ็คพอตแตกได้แสนเอาไปเลยคนละ 2,000 เฮ้ยโตโน่เคยพูดมาแล้วแล้วก็โอนให้ทุกคนมาแล้วฝั่งนี้ถ้าแตกไปกินวากิวฟรีเลยไปกินร้านผมฟรีเอาละครับเป้าหมายทั้ง2ทีมนะครับทีมไหนถึง25คะแนนก่อนเข้าสู่รอบล่าแสนนะครับกติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคำให้2หมวดหมวดละ3คำถ้าตอบถูกได้คำละ1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดอีกทีมจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มเดี๋ยวพาที่สุบ้างคุณผู้ชมครับประชันกันก่อนเลยดีกว่าครับคู่แรกครับคุณฟอยและคุณโดมมาแล้วครับไม่รู้นะครับว่าใครจะได้คะแนนก่อนนะครับเริ่มที่หมวดแรกก่อนดีกว่าครับหมวดที่คุณโดมกับคุณฟอยต้องแข่งกันนะครับเป็นความรู้สึกผมตอนนี้เลยคืออึดอัดประชันกันที่หมวดแรกก่อนนะครับหมวดนี้อึดอัดคำแรกผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับคำมันสั้นนะครับระวังตัวอักษรขึ้นครบนะครับหมวดอึดอัดทราบแล้วกดตอบนะครับตอบก่อนนะครับกอไก่กดแล้วตอบว่ากางเกงรัดเป้าโดมครับกางเกงรัดเป้ามันอึดอัดยังไงฮะมันก็อึดอัดนะคือมันเดินแล้วมันไม่ค่อยโฟล์ใช่เดี๋ยวมันจะตกเปลงใช่ไหมมันจะเดินได้แป๊บนึงแต่มันจะได้กลิ่นไหม้ๆขึ้นมาโอ้โหคุณเดินแล้วสีจนไหม้เลยเหรอมันสีเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองไหมครับก็ตอนนี้แหละครับเป็นอยู่ครับน้ำสารทำง่ายๆงี้มาอยู่กับผมเลยเราไม่เคยอึดอัดเราสบายเราผอมไงเราไม่ได้อ้วนตุ๊ตาหรือว่าแบบว่ามีไขมันเยอะไงเขาไม่ได้มีไขมันเว้ยเขาไม่ได้อ้วนเว้ยใช่ไม่ได้อ้วนเอออ้วนคนเดียวเอาละครับมาดูคำตอบข้อนี้ของโดมนะฮะตอบมาแล้วนะครับว่ากางเกงรัดเป้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องคนที่ได้คะแนนประเดิมคะแนนแรกเนี่ยมักจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวรอดูนี่เพิ่งข้อแรกเองให้เด็กมันตายใจไปก่อนหมวดเดิมครับอึดอัดคำต่อไปผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับหมวดเดิมนะครับอึดอัด
ทราบแล้วกดตอบได้เลยอึดอัดครับอึดอัดขึ้นครบนะครับเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับลอยได้ไหมลอยตอบว่านั่งรถตู้เบียดกับคนอ้วนทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอคุณยากมากอะไม่ทำอย่างนี้คือเป็นคำแบบคำพูดเนี่ยเหรอไม่ใช่แล้วหัวหมวดไงหมวดคืออึดอัดไงพอนั่งรถตู้เบียดคนอ้วนก็เลยรู้สึกอึดอัดเหตุการณ์นี้เราเป็นเด็กธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับเราเป็นคนอ้วนคนนั้นครับผมเราไม่ใช่คนผอมเราเป็นคนทำให้คนอื่นอึดอัดครับบ้านเราอ้วนตรงไหนเราไม่ได้อ้วนเลยทุกตรงเลยพี่ลูกตาดำยังอ้วนเลยเรียกว่าเป็นคนตัวเดียวดูหมวดเข้าทางเลยเอาละครับแต่มาดูคำตอบข้อนี้ก่อนนะฮะโดมตอบแล้วนะครับว่านั่งรถตู้เบียดกับคนอ้วนเป็นคำตอบที่ถูกต้อง